ทางสหรัฐอเมริกานะครับได้ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจจากหมูสู่คนได้สำเร็จครับคุณผู้ชมก็เมื่อวานนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ได้รายงานครับว่าชายสหรัฐอเมริกาที่มีโรคหัวใจระยะสุดท้ายเนี่ยได้รับการปลูกถ่ายหัวใจหมูที่ปรับเปลี่ยนยีนเข้าไปทดแทนในร่างกายเป็นครั้งแรกของโลกนะครับชายคนนั้นได้ฟื้นแล้วและก็สภาพร่างกายเนี่ยก็ปรับตัวได้ดีหลังจากไม่ได้สติหลังผ่าตัดไปนาน3วันด้วยกันนะครับการผ่าตัดดังกล่าวเนี่ยดำเนินการจากทีมแพทย์มหาวิทยาลัยแมริแลนด์นะครับสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งได้เทคโนโลยีการแก้ไขยีนทำให้ริเริ่มการผ่าตัดหัวใจหมูสู่คนขึ้นใหม่อีกครั้งปกติแล้วเนี่ยความพยายามในการผ่าตัดหัวใจหมูสู่คนนะครับเกิดมาโดยตลอดเลยแต่ว่าเทคโนโลยีแก้ไขยีนยังไม่มีจนครั้งนี้นะครับเพิ่งได้เทคโนโลยีแก้ไขยีนมาก็เคยทำให้เริ่มการผ่าตัดหัวใจได้นะครับผู้ป่วยที่เข้าร่วมการผ่าตัดครั้งนี้เนี่ยเป็นชายวัย57ปีครับชื่อว่าเดวิดเบเนตที่ป่วยเป็นโรคหัวใจระยะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดนะครับโดยเขาก็ได้กล่าววันก่อนที่จะผ่าตัดนะครับว่ามีทางเลือกเพียงจะรอความตายหรือว่ายอมเสี่ยงลองผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนี้ดูแต่เขาก็อยากที่จะมีชีวิตอยู่นะครับก็แม้ว่ารู้ดีว่าโอกาสเนี่ยจะมีโอกาสรอดน้อยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เขายอมรับนะครับก่อนผ่าตัดนั้นมหาวิทยาลัยต้องขออนุญาตจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาก่อนนะครับโดยเป็นการบอกว่าจะมีการผ่าตัดเพื่อทดลองเกิดขึ้นโดยทางองค์การอาหารและยาของสหรัฐก็ได้อนุญาตให้มีการผ่าตัดนี้เกิดขึ้นนะครับสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่มีทางเลือกโดยข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะแบ่งปันแล้วก็แลกเปลี่ยนกับตัวองค์กรอาหารและยาด้วยนะครับสหรัฐอเมริกาก็มีความพยายามจะทดลองการนำอวัยวะสัตว์มาทดแทนอวัยวะของคนมาโดยตลอดนะครับโดยขณะนี้ก็ในสหรัฐนะครับก็มีผู้ร้องขอการเปลี่ยนอวัยวะแบบปกตินะครับแบบไม่ได้เป็นหัวใจหมูสู่คนนะครับกว่า 110,000 รายโดยมีผู้ป่วยกว่า 6,000 รายต้องเสียชีวิตเพราะว่าอวัยวะไม่ได้อวัยวะไม่ทันการนะครับหัวใจหมูที่นำมาผ่าตัดให้นายเบนเดตนี้นะครับก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมแล้วจากบริษัทแบล็กเบิร์กบริษัททางการแพทย์จากเวอร์จิเนียนะครับในตอนเช้าของการผ่าตัดทีมแพทย์ก็จะต้องนำหัวใจดังกล่าวเนี่ยออกมาแล้วก็เข้าอุปกรณ์พิเศษจนถึงเวลาผ่าตัดเลยก่อนหน้านี้ก็มีการวิจัยมาอย่างยาวนานครับว่าหากจะมีการผ่าตัดอวัยวะสัตว์สู่คนอวัยวะหมูนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ใช้ได้แล้วก็ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดเนื่องจากขนาดหัวใจของหมูตัวเต็มวัยนั้นใกล้เคียงกับคนเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ก็มีการทดสอบอวัยวะอื่นๆด้วยนะครับเช่นปอดตับไตแล้วก็ม้ามเป็นต้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอันนึงเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์อันนึงที่น่าจับตามองเหมือนกันครับพี่กอย่าค่ะคุณสยามวิทย์บอกว่าเป็นข่าวดีของคนแต่ไม่น่าเป็นข่าวดีของหมูนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องของการประชุมครม.วันนี้นิดนึงนะคะแน่นอนว่าปัญหาหลักๆที่พูดคุยในที่ประชุมครม.วันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาการเกิดโรคระบาดในหมูแล้วก็ราคาหมูแพงนะคะซึ่งเบื้องต้นตอนนี้ค่ะครม.มีการอนุมัติงบกลางนะคะ570ล้านบาทให้กับกระทรวงเกษตรเพื่อที่จะใช้แก้ปัญหาและเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูค่ะจากกรณีที่เกิดโรคระบาดในฟาร์มหมูนะคะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกประยุทธ์นะคะก็กล่าวช่วงหนึ่งในการประชุมของคณะรัฐมนตรีบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดโอมิครอนขอให้ติดตามข่าวสารจากตรงนี้แล้วก็ช่วยการทำความเข้าใจกับสื่อสังคมต่างๆว่าเรายังควบคุมได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติและในที่ประชุมครม.วันนี้เนี่ยก็มีการนำประเด็นเรื่องของราคาหมูแพงเนี่ยเข้าไปพูดคุยนะคะจากการประชุมก็คือว่ามีการอนุมัติวงเงินงบกลางค่ะ570ล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแก้ปัญหาและเยียวยาในการช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดในหมูแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะที่อธิบดีกรมการค้าภายในก็กล่าวถึงสถานการณ์ไข่ไก่แล้วก็เนื้อไก่เหมือนกันบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมมีมติในการเห็นช อบกำหนดราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาจำหน่ายปลีกชิ้นส่วนไก่สดเป็นระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคมจะไปสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนนะคะโดยที่ประชุมเนี่ยมีการกำหนดราคาจำหน่ายไก่สดค่ะก็คือไก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ราคาอยู่ที่33.50 บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนไก่สดรวมเครื่องในไก่และไม่รวมเครื่องในเนี่ยจะราคาจะอยู่ที่ประมาณ60 ถึง 65 บาทต่อกิโลกรัมนะคะน่องติดสะโพกน่องแล้วก็สะโพกราคา60 ถึง 65 บาทต่อกิโลกรัมเนื้ออกจะอยู่ที่65 ถึง 70 บาทต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่าเป็นการแก้ไขและช่วยเหลือผู้บริโภคในระยะสั้นส่วนระยะยาวกรมการค้าภายในจะหารือกับกรมปศุสัตว์และผู้ที่เลี้ยงในการเร่งเพิ่มการผลิตโดยด่วนเพื่อที่จะหามาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณจุรินทร์เองค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็กล่าวถึงกรณีที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่ซึ่งตอนนี้มีข่าวว่าไข่ไก่เนี่ยขึ้นแผงละ6 บาทแล้วนะคะแล้วก็เนื้อไก่ที่ทยอยปรับขึ้นเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ยังไม่อนุญาตให้ขึ้นราคาสินค้าดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการฉกฉวยขึ้นราคาก็จะมีการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดเลยเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคแต่ถ้าสมมุติมีความจำเป็นจริงๆว่าจะต้องขึ้นราคาในรายการใดก็สามารถทำเรื่องมาได้ที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อพิสูจน์เป็นรายกรณีไปว่ามีความจำเป็นจริงๆเพื่อไม่ให้กระทบกับเกษตรกรรายย่อยจากการกดราคาทางนโยบายและป้องกันไม่ให้สินค้าขาดตลาดอีกตอนนี้ก็เลยมีการมอบหมายนะคะให้กรมการค้าภายในติดตามราคาเนื้อไก่และไข่ไก่ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากเนื้อหมูที่ตอนนี้ขึ้นราคาไปนะคะไก่แล้วก็ไข่ไก่จะขึ้นราคาตามอีกหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็เลยต้องเข้ามาดูแลแล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือดูแลเกษตรกรรายย่อยด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีข่าวว่าจะขึ้นราคาเหมือนกันนะคะคือนอกเหนือจากไก่ไข่หมูก๊าซหุงต้มนะคะก็เป็นอีกอย่างที่ดูเหมือนกับว่ายังไม่ขึ้นราคาแต่ที่ไม่ขึ้นราคาเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนี้มีการตรึงกันอยู่ค่ะแล้วตึงไปจนถึงเดือนมีนาคมหลังจากนี้ต้องรอดูว่าถ้าหลังมีนาคมไปแล้วจะยังตึงราคาอยู่หรือเปล่านะคะก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG ค่ะซึ่งอันนี้มีผลกระทบต่อภาคครัวเรือนโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าทุกบ้านต้องประกอบอาหารหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารแน่นอนต้องใช้ก๊าซ LPG อยู่แล้วนะคะปัจจุบันตอนนี้ราคาที่รัฐบาลตรึงเอาไว้นะคะอยู่ที่318 บาทต่อถัง15 กิโลกรัมจะไปสิ้นสุดนะคะในวันที่31 มกราคมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีการเสนอค่ะโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะคะก็เสนอบอกว่ามีความเดือดร้อนจากประชาชนตอนนี้มาค่อนข้างเยอะเลยถึงเรื่องของก๊าซหุงต้มก็เลยนำประเด็นนี้มาพิจารณานะคะล่าสุดทางที่ประชุมวันนี้เองก็ตัดสินใจตรึงราคา LPG 318 บาทต่อถังซึ่งจะหมดในสิ้นเดือนนี้เนี่ยเขาก็ต่อไปให้อีก2 เดือนก็คือจะไปหมดวันที่31 มีนาคมนั่นเองนะคะมติดังกล่าวก็ส่งผลทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะต้องใช้เงินไปเพื่ออุดหนุน LPG ต่อไปอีกนะคะเดือนละถึง 1,700 ล้านบาทจากปัจจุบันที่ฐานะกองทุนน้ำมันสุทธิติดลบแล้วกว่า 6,000 ล้านบาทก็แบ่งเป็นบัญชี LPG ที่ติดลบอยู่ที่ 23,000 ล้านบาทบัญชีน้ำมันเป็นบวกอยู่ที่ 17,000 ล้านบาทขณะที่แผนการกู้เงินของกองทุนน้ำมันอีก 20,000 ล้านบาทนะคะก็จะได้รับเงินมาเสริมสภาพคล่องในเดือนเมษายนนี้นะคะตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าเรายังคงได้ราคานี้ไปจนถึงมีนาคมแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าไม่มีการต่อการตรึงราคาเนี่ยนะคะแน่นอนว่าประชาชนเองก็จะได้รับผลกระทบนะคะเรื่องของก๊าซหุงต้มที่มันเพิ่มราคาสูงขึ้นและแน่นอนค่ะเมื่อก๊าซราคาสูงขึ้นนะคะสินค้าที่จะต้องเหมือนกับมีการปรุงอาหารร้านอาหารต่างๆหรือว่าพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งคนที่ต้องทำอาหารเองที่บ้านตรงนี้ต้นทุนจะขึ้นแน่นอนนะคะ